จากการเตรียมตัวของแต่ละทีมที่จะมาลุยศึกไทยลีกในฤดูกาลหน้าที่ใกล้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วเนี่ยมันก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์ในเดือนตุลาคมที่จะมีการจัดการแข่งขันคิงส์คัพณตอนนี้ยังไม่มีการประกาศว่าจังหวัดไหนจะเป็นเจ้าภาพนะคะซึ่ง1ใน3จังหวัดที่เสนอตัวอยากจะเป็นเจ้าภาพอย่างจังหวัดเชียงรายค่ะณขณะนี้ก็ได้ยื่นเอกสารไปยังสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชโองการเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าเป็น1ใน3จังหวัดที่ขอเป็นผู้ท้าชิงอยากจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน Kings Cup ครั้งที่50นะคะคือก่อนหน้านี้ในการประชุมสภากรรมการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็ประกาศยืนยันออกมาแล้วนะคะว่า3จังหวัดที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาเพื่อที่มีความตั้งใจอยากจะเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup ครั้งที่50ที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้คือจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดสงขลาก่อนหน้านี้กระแสข่าวและทิศทางของเจ้าภาพหลายคนเน้นทิศทางไปยังจังหวัดสงขลาค่ะว่าเป็นตัวเต็งเนื่องจากว่าหลายปีที่ผ่านมาจังหวัดสงขลาแสดงความเจตจำนงแสดงเจตจำนงชัดเจนที่อยากจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน Kings Cup แต่ว่ายังไม่เคยสมหวังนะคะยื่นไปทุกครั้งแต่ก็ยังไม่ได้และขณะเดียวกันได้มีการทำสื่อประชาสัมพันธ์ออกมาอย่างต่อเนื่องชัดเจนสำหรับการยื่นการขอเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน Kings Cup ในครั้งที่50ก็ยิ่งเห็นภาพที่ชัดมากขึ้นค่ะว่าจังหวัดสงขลามีความพร้อมที่จะจัดการแข่งขันในครั้งนี้และขณะเดียวกัน Kings Cup 2ครั้งที่ผ่านมาค่ะจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ก็ยื่นเสนอตัวในครั้งนี้เหมือนกันหลายๆคนก็เลยยิ่งเทน้ำหนักไปว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าเชียงใหม่ทั้งเคยยื่นและก็เคยสมหวังไปแล้วสงขลาก็เคยยื่นอยู่บ่อยครั้งแต่ยังไม่สมหวังส่วนจังหวัดเชียงรายเนี่ยมาแสดงเจตจำนงที่ชัดเจนในครั้งนี้ถ้าให้ดูเหมือนเป็นการไล่ลำดับกันเป็นไปได้หรือเปล่าที่ก็น่าจะเป็นจังหวัดสงขลานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือนี่คือการรวบรวมจากข้อมูลแล้วก็การวิเคราะห์ในแง่มุมต่างๆจากหลายๆสื่อหลายๆแหล่งนะคะไม่ใช่ความคิดเห็นส่วนตัวของนานนะคะอันนี้ก็ต้องให้คุณผู้ชมได้เข้าใจกันก่อนวันนั้นอ่านกับพี่ข้าวงานพี่ข้าวก็วิเคราะห์มาในมุมมองที่ได้เห็นกันมาตลอดนะคะว่าจริงๆแล้วคนเทน้ำหนักไปที่สงขลาอย่างที่พี่นานบอกเพราะว่านี่ไง VTR ภาพโปรโมทต่างๆที่เราเห็นกันเนี่ยคือเป็นของสงขลาค่ะคือเขาไม่ได้อยู่ดีมาบอกว่าสงขลาอยากจะยื่นเสนอตัวเป็นเจ้าภาพแล้วมันลอยๆเขาทำโปรโมทออกมาเป็นอย่างดีว่าเขาพร้อมแต่จริงๆอ่ะใน3จังหวัดที่พี่นานพูดมาจริงๆเกือบทุกจังหวัดในประเทศไทยแหละล้วนแล้วแต่เคยผ่านการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาน้อยใหญ่มาแล้วทั้งหมดสงขลาเองอาจจะไม่เคยได้สมหวังในการจัด Kings Cup ใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นทางฝั่งของกีฬาแห่งชาติกีฬาเยาวชนแห่งชาติอันนี้เขาก็เป็นกันมาบ่อยแล้วเพราะฉะนั้นสนามกีฬาอะไรต่างๆเองก็มีความเพียบพร้อมเป็นอย่างดีแต่ว่าเชียงใหม่เองก็ยังไม่เห็นได้มีแบบพวกสื่ออะไรออกมาที่จะยืนยันเจตจำนงใช่ไหมว่าพวกเขาต้องการที่จะร่วมบิดในการเป็นเจ้าภาพจริงๆเชียงรายก็เพิ่งออกมาบอกใช่ไหมคะค่ะเชียงรายก็มีการยืนยันออกมาเมื่อไม่นานมานี้นะคะว่าอยากจะร่วมเป็นผู้ท้าชิงด้วยและในขณะเดียวกันค่ะก็ถือว่าเหมือนเป็นการเปลี่ยนอรรถรสเปลี่ยนบรรยากาศเพราะว่า2ใน3ที่ยื่นเป็นข้อที่ยื่นเสนอตัวเป็นเจ้าภาพอยู่ทั้งภาคเหนือสงขลาเป็นหนึ่งเดียวที่อยู่ทั้งภาคใต้หลายคนก็ยิ่งเพ่งเล็งไปเป็นพิเศษว่าอาจจะเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศทั้งอันนี้เรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งคนในพื้นที่ที่จะไปเชียร์รวมถึงบรรดาแฟนบอลชาวไทยนี่แหละค่ะแฟนบอลทีมชาติไทยที่มาจากในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศที่จะพากันหลั่งไหลไปทางภาคใต้รวมถึงนักฟุตบอลด้วยที่จะได้ไปโชว์ตัวที่จังหวัดทางภาคใต้นั่นเองนะคะมันก็ยิ่งทำให้เป็นที่น่าสนใจว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีแมตช์ระดับนานาชาติที่เป็นระดับฟีฟ่ารองรับฟีฟ่าเอแมตช์ในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์เนี่ยจะไปจัดการแข่งขันที่ภาคใต้ซึ่งก็คือสงขลานั่นเองที่เป็นตัวแทนหนึ่งเดียวที่
ยื่นเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะก็อย่างที่น้องปาล์มได้บอกไปแล้วเนี่ยชัดเจนทั้งในเรื่องของวิดีโอพรีเซนต์เรื่องแคมเปญสงขลาพร้อมสำหรับการต้อนรับคณะนักกีฬาผู้ติดตามและแฟนบอลที่จะเดินทางมาที่จังหวัดสงขลาแต่ก็อย่างที่บอกไปตราบใดที่การประกาศผลยังไม่เกิดขึ้นทุกจังหวัดใน3จังหวัดนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นกันหมดนะคะอย่างหนึ่งในนั้นค่ะทางจังหวัดเชียงรายสำหรับบุคคลที่เป็นผู้เคลื่อนไหวในการยื่นเอกสารในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพก็คือคุณฮั่นหรือคุณมิติติยภัยรัตน์ประธานสโมสรสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดก็ออกมาประกาศยืนยันผ่าน Facebook ส่วนตัวนะคะว่าได้ยื่นเอกสารในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอล Kings Cup 2024เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากก่อนหน้านี้จริงๆแล้วพี่นันก็เคยโทรศัพท์ติดต่อสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ซึ่งคุณมิติติยภัยรัตน์ก็ยืนยันว่าจะดำเนินการเป็นตัวกลางในการที่จะยื่นเสนอให้จังหวัดเชียงรายเนี่ยได้ลุ้นเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน Kings Cup นะคะและขณะเดียวกันคุณมิติก็ได้โพสต์ Facebook มีข้อความเพิ่มเติมอีกว่าจังหวัดเชียงรายพร้อมเชียงราย for Kings Cup 2024ซึ่งสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดได้ส่งเอกสารการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพฟุตบอล Kings Cup ให้ฝ่ายจัดการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่เย็นวันศุกร์ที่ผ่านมา